ท่านนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนนะครับอยู่กับครูธเนศดินสกุลนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองครับเราอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์นะครับก่อนเรียนครับมาดูกันดีกว่าว่ามาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรทราบมีอะไรบ้างนะครับและตัวชี้วัดนี่ครับในบทเรียนนี้นะครับตัวชี้วัดก็คือ ระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบศินและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์ของตนเองและบอกวิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับมีทั้งหมด3คข้อด้วยกันครับจุดประสงค์ข้อที่1นะครับนั่นก็คือระบุปัญหาด้านจุดเด่นของภาพในงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้องข้อที่2นะครับฝึกปฏิบัติการวาดภาพระบายสีให้มี จุดเด่นนั่นเองครับและข้อที่3นะครับชื่นชมผลงานการวาดภาพของตนเองและผู้อื่นครับพังสาระการเรียนรู้นะครับเพื่อให้พวกเรานะครับเข้าใจโครงสร้างของการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์นั้นสามารถแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนั่นก็คือปัญหาในการสื่อความหมายและปัญหาในการจัดองค์ประกอบ ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะเรียนปัญหาในการจัดองค์ประกอบในส่วนของปัญหาด้านจุดเด่นของภาพซึ่งมีความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์อย่างยิ่งเลยนะครับเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่านะครับโดยในวันนี้นะครับคุณครูมีภาพที่น่าสนใจนะครับมาให้นักเรียนนะครับร่วมกันสังเกตและตอบคำถามดังต่อไปนี้ครับจากภาพที่อยู่บนจอนี้นะครับ ครูอยากจะถามนักเรียนว่าประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้างเอ่ยใครตอบได้บ้างครับอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นภาพของต้นไม้ต้นสนนั่นเองครับหมดหรือ,อยังเอ่ยยังไม่หมดใช่ไหมมีคนตอบมาถูกต้องเลยใช่แล้วครับนั่นก็คือกอนเมฆนั่นเองครับนี่ก็คือรายละเอียดหลักๆของภาพที่เรียนเห็นอยู่นี้นะครับชื่นชมทุกคนที่ตอบมาได้อย่างถูกต้องแสดงว่า ตั้งใจสังเกตภาพนะครับนักเรียนครับจากภาพเดิมนี้นะครับคุณครูอยากจะถามต่อมาว่าจากภาพเนี่ยรายละเอียดต่างๆมีรูปร่างอะไรบ้างเอ่ยอ๋าถูกต้องเลยนะครับเริ่มจากต้นไม้ต้นสนและก้อนเมฆมีรูปร่างแบบอิสระนั่นเองนะครับหลายคนบอกยึกยือยึกยือนั่นแหละเรียกว่ารูปร่างอิสระนะครับคำถามต่อมาถามว่า จากภาพใช้สีอะไรบ้างไม่ยากเลยนะฮะหลายคนตอบมาถูกต้องนั่นก็คือสีเขียวสีฟ้าและสีขาวนั่นเองครับต่อจากนี้นะครับครูก็มีรูปภาพที่น่าสนใจมาให้พวกเราดูและตอบคำถามกันต่อดีกว่านะครับรูปต่อมานะครับเป็นรูปของอะไรเอ่ยประกอบด้วยอะไรบ้างใครตอบได้บ้างครับ สุดยอดนะฮะก็คือมีปลาหลากหลายชนิดเลยนะครับมีอะไรอีกครับหมดหรือยังยังนะครับมีปลากระกลังด้วยนะครับหมดหรือยังเอ่ยรายละเอียดในภาพสังเกตให้ดีอ่ามีคนตอบมาได้ถูกต้องนั่นก็คือฟองอากาศนั่นเองครับดูรวมๆแล้วนี่ก็คือรูปของใต้ท้องทะเลนั่นเองนะครับประกอบด้วยปลานะครับปลากระกลังแล้วก็มีฟองอากาศที่ ปลานั้นใช้หายใจนะครับจากรูปเดิมนี้นะครับคำถามข้อต่อมานั้นถามว่าจากภาพนี้นะครับรายละเอียดต่างๆมีรูปร่างอะไรบ้างใครตอบได้บ้างอ่ามีคนตอบมาแล้วนะครับนั่นก็คือปลาชนิดต่างๆนะครับรวมถึงปะการังด้วยมีรูปร่างแบบอิสระนั่นเองนะครับดูไม่ใช่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเลยเนาะมีรูปร่างนะครับเรียกว่าแบบอิสระนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคาถามต่อมาครับภาพที่เรียนเห็นอยู่นี้นะครับใช้สี อะไรบ้างถูกต้องนะครับหลักๆเลยสีชมพูนะฮะสีเหลืองนะครับสีเขียวแล้วก็สีส้มนั่นเองนี้เป็นสีหลักๆที่เราเห็นได้จากรูปภาพนี้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเรามาดูภาพต่อไปแล้วก็จะตอบคําถามกันด้วยนะครับสังเกตภาพให้ดีและตอบคําถามดังต่อไปนี้ครับคําถามในข้อนี้นั้นนะครับถามว่าจากภาพเนี่ยประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้างเอ่ย อ่าแน่ๆเลยนะครับมีส้มหลายๆผลเลยนะครับยังไม่หมดนะฮะยังมีตะกร้าที่ใส่ผลส้มอีกนะครับนี่ก็คือรายละเอียดในภาพนะครับภาพเดิมเช่นกันแต่ไปคำถามข้อต่อไปครับคำถามข้อนี้ถามว่าจากภาพรายละเอียดต่างๆมีรูปร่างอะไรบ้างครับลองตอบมาสิอ่ามีคนตอบถูกด้วยนะครับคำตอบก็คือส้มมีรูปร่างเป็น วงกลมใช่ไหมครับตะกร้าเป็นรูปทรงอิสระนะครับหลายคนตอบว่าสี่เหลี่ยมเนาะเกือบถูกละนะครับต่อมาครับจากภาพเนี่ยใช้สีอะไรบ้างสุดยอดเลยนะครับมีไม่กี่สีเองเนาะนั่นก็คือสีฟ้านะครับเป็นสีของบรรยากาศโดยรอบนะครับสีน้ำตาลของตะกร้านะครับแล้วก็ผลส้มนะครับสีส้มนั่นเองนะครับ เก่งมากๆกับการตอบคำถามที่นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามมานี้นะครับขอชื่นชมเลยนะครับต่อมานะครับคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพทั้ง3ภาพนะครับว่ามีลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนั่นเองครับตอนนี้เรียนเห็นภาพ3ภาพนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปทีละภาพกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากภาพที่1นะครับ เป็นภาพที่มีต้นไม้อยู่ตรงกลางนะครับมีรูปร่างแตกต่างไปจากต้นอื่นๆนะฮะต่อมาครับภาพที่2นะครับเป็นภาพของท้องทะเลใช่ไหมเอ่ยลักษณะก็คือสีสันของปลานะครับมีสีสันที่แตกต่างกันทำให้ภาพดูมีจุดเด่นนั่นเองครับขนาดของปลาก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับนักเรียนครับทั้งหมดนี้นะครับ มันก็คือความโดดเด่นสะดุดตาของภาพนั่นเองครับภาพที่1นนั้นที่โดดเด่นนะครับที่เราบอกมีต้นไม้อยู่ตรงกลางนอกจากต้นไม้ลักษณะไม่เหมือนกันสีก็ไม่เหมือนกับต้นอื่นด้วยเนาะปลาเนี่ยนะครับปลาตัวใหญ่เด่นมากเลยนอกจากสีและขนาดด้วยนะครับทำให้เนี่ยแหละเรียกว่าจุดที่โดดเด่นสะดุดตา ภายในภาพนั่นเองครับแล้วอีกหนึ่งภาพล่ะทําไมถึงไม่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเพราะภาพผลส้มที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยนะครับมีรูปร่างรูปทรงในภาพที่เหมือนกันทั้งภาพเลยทําให้ภาพเนี่ยไม่มีจุดเด่นนะครับเราจะเรียกภาพแบบนี้ว่าไม่โดดเด่นสะดุดตานะครับเหมือนเหมือนกันไปหมดเลยนั่นเองครับ ใครสามารถแยกภาพทั้ง3ภาพเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างได้แล้วยกมือให้ดูหน่อยสิครับโอ้โหสุดยอดเก่งมากเลยนะครับนักเรียนครับใครที่สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของทั้ง3ภาพนี้ได้แล้วบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยสิครับสุดยอดเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นเราไปต่อกันดีกว่านะครับ ต่อมานะครับจากที่เราสังเกตจะพบถึงเรื่องของปัญหาด้านจุดเด่นของภาพนะครับจากภาพที่เน้นเห็นอยู่นี้นะครับคือภาพที่ขาดจุดเด่นนะครับลักษณะก็คือภาพนี้ใช้เส้นสีรูปร่างรูปทรงเหมือนกันทั้งภาพเลยทำให้ภาพเนี่ยไม่มีจุดเด่นเลยเนาะเพราะผลส้มเนี่ยก็ขนาดเท่ากันสีก็เหมือนกันนั่นเองนะครับกับอีกลักษณะหนึ่งคือภาพที่มีจุดเด่นครับ เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยนั่นก็คือภาพต้นสนครับมีจุดเด่นที่ต้นสนตรงกลางนะครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะมีรูปทรงและสีที่ต่างจากต้นสนต้นอื่นๆและอยู่กลางภาพด้วยนะครับการสร้างจุดเด่นนะครับด้วยขนาดสีหรือรูปทรงนะครับจะช่วยสร้างความน่าสนใจให้ภาพนั่นเองครับและภาพสุดท้ายนะครับคือภาพปลาในท้องทะเลนะครับ ลาเนี่ยมีสีสันที่แตกต่างกันซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะฮะของการใช้สีที่แตกต่างกันออกไปทําให้ภาพโดยรวมเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีจุดเด่นด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือปัญหาด้านจุดเด่นของภาพที่คุณครูได้เปรียบเทียบให้เรียนเห็นอย่างชัดเจนทีเดียวครับ นักเรียนครับเพื่อให้นักเรียนนะครับเข้าใจในบทเรียนนะครับในเรื่องของปัญหาด้านจุดเด่นของภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้นะครับคุณครูนะครับมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับปัญหาด้านจุดเด่นของภาพมาให้พวกเราชมด้วยนะครับใครพร้อมที่จะชมคลิปวิดีโอแล้วบ้างเอ่ยอ่าทุกคนยกมือพร้อมกันแบบนี้แล้วนะครับงั้นเรามาชมคลิปวิดีโอพร้อมกันได้เลยครับปัญหาด้านจุดเด่นของภาพนักเรียนครับ เส้นสีเอกภาพความสมดุลจุดเด่นเป็นองค์ประกอบศิลปที่นักเรียนต้องให้ความสำคัญนะครับนักเรียนครับภาพที่ดูเหมือนกันทั้งภาพทั้งเส้นสีรูปร่างรูปทรงแทบไม่มีอะไรแตกต่างทำให้ภาพไม่มีจุดเด่นดูแล้วน่าเบื่อนะครับนักเรียนครับภาพที่สวยงามต้องมีจุดเด่นของภาพ จุดเด่นคือจุดที่มีความแตกต่างจากส่วนอื่นในภาพอาจจะเด่นด้วยขนาดหรือเด่นด้วยสีเด่นที่รูปทรงก็จะช่วยสร้างความสนใจได้แม้เป็นเพียงภาพลายเส้นก็ตามนะครับสีเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้ภาพมีจุดเด่นการใช้สีในส่วนใดนส่วนหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากสีโดยรวมของภาพจะทำให้ภาพดูเด่นได้ด้วยความต่างของสีนะครับ หมดเวลาครับนักเรียนครับนักเรียนชมคลิปวิดีโอแล้วนะครับก็เป็นการนะครับย้ำเตือนนักเรียนนะครับถึงเรื่องที่เรียนมาในวันนี้ให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วต่อไปกันเลยดีกว่านะครับต่อมานะครับเราเข้าสู่ช่วงของการคิดบิเคราะแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันจำแนกภาพว่าภาพใดมีจุดเด่นและภาพใด ขาดจุดเด่นอดูคําถามให้ดีนะครับจากทั้ง6รูปภาพนี้ภาพไหนมีจุดเด่นภาพไหนขาดจุดเด่นพร้อมหรือยังเอ่ยใครพร้อมแล้วบ้างครับอ่าบอกว่าพร้อมแล้วอย่างนี้นะครับงั้นเรามาเริ่มกันได้เลยครับ หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนครับเป็นอย่างไรบ้างครับใครคิดว่าตัวเองตอบถูกบ้างเอ่ยอ่ามีหลายคนเลยนะครับงั้นเรามาดูแนวคําตอบดีกว่านะครับว่าที่นักเรียนตอบมาเนี่ยจะถูกหรือไม่นะครับเรามาเริ่มจากภาพที่มีจุดเด่นกันก่อนนะครับได้แก่ภาพที่2ภาพที่3และและและภาพที่4นั่นเองครับต่อมานะครับภาพที่ขาดจุดเด่นได้แก่ภาพที่ 1>, 1. ภาพที่5และภาพที่อะไรเอ่ยภาพที่6นั่นเองครับใครตอบถูกบ้างเอ่ยยกมือขึ้นอา่าทุกคนตอบถูกแบบนี้แสดงว่าเข้าใจบทเรียนนะครับก็ขอชื่นชมว่าช่างสังเกตทีเดียวนะครับพบว่าภาพใดมีจุดเด่นและภาพใดขาดจุดเด่นแสดงว่าดูได้อย่างถูกต้องทีเดียวครับนักเรียนครับหลังจากที่เราเนีครับได้วิเคราะห์กันไปแล้วนะครับ ครูอยากให้นักเรียนนะครับร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านจุดเด่นของภาพนะครับว่าปัญหาด้านจุดเด่นของภาพเนี่ยเกิดจากการใช้สีเส้นรูปร่างรูปทรง เหมือนกันทั้งภาพทําให้ภาพเนี่ยขาดความน่าสนใจหรือขาดจุดเด่นนั่นเองครับเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วต่อไปเมื่อเราสร้างสารรค์ผลงานจะต้องคํานึงถึงการใช้เส้นใช้สีรูปร่างรูปทรงนะครับว่าไม่ต้องเหมือนกันทั้งภาพสร้างจุดเด่นสร้างจุดสนใจของภาพให้เกิดขึ้นนะครับจะเป็นอย่างไรจะทําได้ไหมไปถึงช่วงต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นคือช่วงของภาระงานและชิ้นงานนั่นเองครับ ภาระงานและชิ้นงานในวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับฝึกวาดภาพระบายสีสิ่งต,งต่างๆให้มีจุดเด่นนะฮะตามความคิดและจินตนาการของตนเองคนละหภาพเท่านั้นลงในกระดาษวาดเขียนครับนี่แหละครับที่เรียนมาทั้งหมดในวันนี้เอามาใช้กับภาระงานชิ้นนี้เลยลองสร้างสารรค์ผลงานจากจินตนาการของตนเองดูสิครับว่าจะสร้างอย่างไรให้เกิดจุดเด่นภายในภาพครับ ก่อนสร้างสรรค์ผลงานนะครับนักเรียนครับเรามาดูรายการประเมินกันดีกว่านะครับโดยรายการประเมินเนี่ยจะมีทั้งหมด4ระดับคุณภาพด้วยกันนะครับซึ่งครูเชื่อว่าลูกศิษย์ของครูทุกคนจะต้องอยู่ระดับคุณภาพที่4แน่นอนครับใครพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันแล้วบ้างเอ่ยยกมือขึ้นครับอ่าถ้าพร้อมแบบนี้แล้วนะครับงั้นเริ่มลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันได้เลยครับ หมดเวลาครับนักเรียนครับสุดยอดเลยนะครับนักเรียนสามารถสร้างสารรค์ผลงานออกมาได้ยอย่างดีเยี่ยมเลยหลายคนเนี่ยสร้างจุดเด่นด้วยสี หลายคนใช้ขนาดในการทำให้ภาพของตัวเองมีจุดเด่นหลายคนนะครับทั้งสีทั้งขนาดทั้งรูปร่างรูปทรงเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยภาพนี้อะไรคือจุดเด่นนะครับซึ่งทำให้ภาพของเรียนหลายคนเนี่ยน่าสนใจและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากสร้างสารรค์ผลงานดีๆแบบนี้แล้วนะครับเรามาร่วมกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัตกิกิจกรรมกันดีกว่านะครับว่าภาพ ในแต่ละภาพนั้นอาจเกิดปัญหาในด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับเมื่อคนพบปัญหาแล้วสิ่งที่ควรทำนั่นก็คือปรับปรุงแก้ไขปัญหานะครับจะทำให้ภาพของเราสมบูรณ์และสวยงามมากยิ่งขึ้นเหมือนที่เรารู้ปัญหาของภาพที่ไม่มีจุดเด่นแล้วเราใช้เส้นใช้สีขนาดรูปร่างรูปทรงแก้ปัญหาในวันนี้นั่นเองครับ นักเรียนครับแล้วเมื่อเรานะครับได้ทําชิ้นงานเกี่ยวกับปัญหาด้านจุดเด่นของภาพไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับออกมานําเสนอผลงานของตนเองนะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับโดยครูและเพื่อนๆนะครับจะร่วมกันประเมินและชื่นชมผลงานของนักเรียนนะครับรวมทั้งจะช่วยกันดูด้วยว่าส่วนไหนควรปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นข้อเสนอแนะของคุณครูและเพื่อนเ เพื่อที่เราจะได้นําข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปปรับปรุงให้ผลงานของเรานั้นดีมากยิ่งขึ้นครับพร้อมหรือยังเอ่ยที่จะนําเสนอผลงานของตนเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ หมดเวลาครับนักเรียนครับหลายคนนำเสนอผลงานออกมาได้อย่างดีทีเดียวครับผลงานดีนำเสนอดีต้องขอชื่นชมบอกว่ายอดเยี่ยมได้เลยครับนักเรียนครับนอกจากนี้แล้วนะครับคุณครูมีตัวอย่างผลงานของนักเรียนเอามาให้ดูนะฮะว่าผลงานที่มีรูปแบบที่น่าชื่นชมลักษณะเด่นด้วยสีด้วยขนาดรูปร่างรูปทรงที่ชัดเจนเป็นอย่างไรมาดูกันเลยดีกว่านะครับ ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานตัวอย่างของนักเรียนนะครับที่สร้างสารค์ผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเห็นปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยว่าจุดเด่นของภาพนั่นคือเรือใช่ไหมครับขนาดใหญ่มากเลยอยู่ตรงกลางภาพนะครับแล้วก็มีสีสันที่น่าสนใจด้วยนะครับนี่แหละครับคือการ แก้ไขปัญหาของจุดเด่นของภาพนั่นเองครับนักเรียนครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับต่อจากนี้นะครับมาถึงช่วงของคําถาม3วินาทีนะครับเป็นการประเมินนักเรียนนะครับว่าเข้าใจบทเรียนจริงหรือไม่นะครับโดยมีคําถาม1คําถามให้เรียนตอบมาภายใน3วินาทีเท่านั้นครับพร้อมหรือยังเอ่ยท้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ เริ่มคำถามข้อที่1นนะครับนักเรียนครับคำถามข้อที่1น,นี้ถามว่าสิ่งใดเป็นจุดเด่นของภาพนี้สังเกตภาพให้ดีนะครับตัวเลือกกอนะครับคือเชือกขอลูกโป่งขอพื้นหลังและงอังโมข้อนี้ตอบข้อไหนเอ่ยกขอคอองอถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับนั่นก็คือข้องอนั่นเองแตงโมนะครับเห็นปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยใช่ไหมครับเป็นภาพที่มีจุดเด่นคือ แตงโมนั่นเองครับนักเรียนครับคำถามข้อต่อมาข้อที่2ถามว่าข้อใดเป็นวิธีการปรับปรุงผลงานของตอนเองตัวเลือกกอครับคัดลอกผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงตัวเลือกขอครับให้เพื่อนที่เก่งช่วยปรับปรุงแก้ไขให้ตัวเลือกคอครับศึกษาเทคนิคและวิธีการจากภาพที่ดีตัวเลือกงอครับปรับปรุงผลงานตามคำบอกของเพื่อนที่เก่งเลือกคอไหนดีเอ่ย อ่าใช่แล้วครับต้องเลือกข้อคอนั่นเองครับศึกษาเทคนิคและวิธีการจากการวาดภาพที่ดีนี่ครับจะทำให้ภาพของเราสวยงามและสมบูรณ์เป็นการปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อมาข้อที่3ครับคำถามในข้อที่3นี้ถามว่าถ้ามีภาพทุ่งนาสีเขียวขจีอ่านึกภาพตามนะครับ ถ้ามีภาพทุ่งนาสีเขียวขจีจะว่าสิ่งใดเพิ่มให้มีจุดเด่นก็ต้นไม้ใช่ไหมนะขอพุ่มไม้ใช่ไหมนะวาดพุ่มไม้ลงปลายคอต้นข้าวและงอหุ่นไล่กาอ่าตอบข้องอเนะฮะนั่นก็คือหุ่นไล่กานั่นเองครับจะได้มีจุดเด่นตัดกับทุ่งนาที่มีสีเขียวนั่นเองครับ เก่งมากเลยครับนักเรียนครับทุกคนตอบมาได้อย่างเสียงดังฟังชัดและถูกทุกข้อเลยถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวครับจากในวันนี้นะครับที่เราเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องของ ปัญหาด้านจุดเด่นของภาพนะครับครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะครับคงจะนําความรู้ที่เรียนในวันนี้นะครับไปประยุกต์ในการวาดภาพของตนเองนะครับไม่ให้เกิดจุดเด่นของภาพภาพของทุกคนจะมีจุดเด่นที่น่าสนใจครับและอย่าให้ผลงานที่สวยงามที่เรียนสร้างสรรผลงานอยู่แต่ในห้องเรียนนะครับนำเสนอผลงานผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร สร้างสรรผลงานแล้วโพสต์ลงไปเลยด้วยความมั่นใจนะครับเป็นการเผยแพร่ผลงานของตัวเองให้คนอื่นได้รับชมนั่นเองครับการเรียนกับครูเทเนติสกุลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5อย่างไม่หมดเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่กับรายวิชาทัศนศิลป์กับครูเทเนติสกุลในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ